เซ็งพลาดไปนิดเดียวนะครับตอนแรกครับผมคาดการณ์ว่าอยากจะเห็นทีมอย่างบาเยิร์นแมนยูเอซิมิลานกาลาตาซารายอยู่ร่วมสายเดียวกันนะครับถ้าไม่เชื่อไปดูจากคลิปก่อนหน้านี้ครับได้พูดเอาไว้จริงๆครับเสียดายนิดเดียวครับตอนนี้มาตามนัดกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งบาเยิร์นทั้งแมนยูทั้งกาลาตาซารายครับเสียดายครับมิลานไม่มาตามนัดครับอ่ะแต่ก็ถือไม่เป็นไรครับความมันของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็คงคับแก้วเหมือนเดิมนะครับไปดูเลยนะครับทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับแล้วผมจะวิเคราะห์ไปเลยครับในกลุ่ม A ครับบาเยิร์นมิวนิกครับอยู่ร่วมสายกับแมนยูโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็กาลาตาซารายกลุ่มนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็เชื่อว่าบาเยิร์นกับแมนยูน่าจะลอยลำสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับกลุ่มที่2ครับก็ถือว่าน่าสนใจครับเซบีย่าครับทีมแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่ร่วมสายกับอาร์เซนอลครับ PSV ไอโฮเฟนแล้วก็ทีมอย่างลองจากฝรั่งเศสกลุ่มนี้ก็ชิลๆมั่นใจว่าเซบีย่าและอาร์เซนอลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและต่อมาครับในกลุ่ม C ครับทีมแชมป์ซีเรียเมื่อฤดูกาลก่อนครับนาโปลีนำทัพโดยควีซ่าควาลัสเคเลียครับวิกเตอร์โอซิมเพนจะอยู่ร่วมสายกับเรอัลมาดริดของทางจูดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิซิอุสครับร่วมสายกับบราก้าแล้วก็ยูเวนเบอร์ลินกลุ่มนี้ก็ลอยลำเหมือนเดิมครับนาโปลีกับมาดริดชิวๆส่วนกลุ่ม D นะครับก็มีทีมอย่างเบนฟิก้าครับแชมป์จากโปรตุเกสครับอยู่ร่วมสายกับอินเตอร์มิลานทีมรองแชมป์ฤดูกาลก่อนนะครับในศึก UCL แล้วก็เป็นทีมอย่างเรดบูลเซาบัวครับแล้วก็มีทีมอย่างเรอัลโซซิเอดาดสำหรับกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าความเก่าของอินเตอร์มิลานน่าจะผ่านคู่ต่อสู้ได้ส่วนอีกทีมนึงผมมองว่าทีมอย่างเบนฟิก้าก็น่าจะมีดีพอแล้วครับเพราะพวกเขาเล่นเกมในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งน่าจะเป็นอินเตอร์กับเบนฟิก้าแล้วครับในกลุ่มนี้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมครับมาถึงในกลุ่ม E นะครับก็มีทีมอย่างเฟยนูดครับทีมแชมป์เอลิดิวิซี่เมื่อฤดูกาลก่อนครับอยู่ร่วมสายกับแอตเลติโกมาดริดที่ปีนี้ออกสตาร์ฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมครับรวมไปถึงทีมอย่างลาซิโอแล้วก็เซลติกซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมเชื่อว่าตรามีนะครับน่าจะลอยลำแบบสบายๆครับเพราะปีนี้มาดีจริงๆครับส่วนอีกหนึ่งทีมผมก็มองว่าก็อาจจะต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับถือว่าทั้ง3ทีมมีโอกาสเท่ากันหมดนะครับเฟยนูดลาซิโอแล้วก็เซลติกครับมาถึงกลุ่ม F ครับไฮไลท์สำคัญครับนี่คือกลุ่ม Update ประจำการจับสลากในรอบนี้เลยครับในกลุ่ม F ครับก็มีทีมอย่างเปสเชครับแชมป์จากลีเอิงฝรั่งเศสอยู่ร่วมสายกับดอทมุนครับเอซิมิลานแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับถือว่าเป็น4ทีมที่มันแน่ๆนะครับในกลุ่มนี้เพราะว่าเกรดทีมก็น่าจะสู้สนุกเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับนิวคาสเซิลไม่รู้สิผมว่านาทีนี้ทีมอย่างนิวคาสเซิลเรื่องของทีมเวิร์กก็ไม่แพ้ทั้ง3ทีมอย่างดอทมุนอย่างเอซิมิลานแล้วก็ทีมอย่างเปสเชครับก็ในกลุ่มนี้ผมขอเชียร์นิวคาสเซิลและเอซิมิลานแล้วกันนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับและมาถึงกลุ่ม G นะครับเป็นกลุ่มของทีมแชมป์เก่าครับอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับโอ้โหงานสบายเลยครับเจอทีมอย่างอาร์เบย์ไลซิกเจอกับทีมอย่างเซเวน่าสเวตด้าหรือว่าเรสตาเบลเกรดครับแล้วก็ทีมอย่างยังบอยครับเอาเป็นว่าในกลุ่มนี้ครับลุ้นแล้วกันนะครับว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มมันจะยิงถึง10ประตูหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าในรอบแบ่งกลุ่มมีโอกาสสูงมากที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะยิงถึง10ประตูครับเพราะดูจากรายชื่อทีมแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์ตอนนี้ลูกปากรอแล้วล่ะครับส่วนอีกทีมนึงในกลุ่มนี้นะครับที่จะตามแมนซิตี้เข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายก็เชื่อด้วยประสบการณ์ของอาร์เบย์ไลซิกนะครับแล้วก็ทีมตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะมีดีพอครับน่าจะตามแมนซิตี้เข้าสู่รอบต่อไปได้ครับและมาที่กลุ่ม H ครับบาร์เซโลน่านะครับก็ถือว่าอยู่ร่วมสายไม่หนักครับอยู่กับทีมอย่างปอร์โต้ครับชักต้าโดเนตรอยัลแอนเวิร์บครับเอาเป็นว่าปีนี้ครับถ้าชาบี้เอนันเดสครับพาทีมบาร์ซ่าตกรอบอีกแล้วก็ครับปลดชาบี้ได้เลยครับเพราะว่าสายถือว่าไม่ได้หนักมากครับยังไงก็เชื่อว่าบาร์ซ่าผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเลยครับส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับผมก็เชื่อว่าอาจจะต้องไปลุ้นกันนะครับระหว่างปอร์โต้กับชักต้าโดเนตส่วนรอยัลแอนเวิร์บก็น่าจะเป็นทีมบวยของกลุ่มแหละครับก็กลุ่มนี้มั่นใจบาร์ซ่าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างแน่นอนเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการจับสลากในรอบ32ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ครับคิดว่ากลุ่ม A ถึงกลุ่ม H ครับจะมีทีมไหนบ้างผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ